สวัสดีค่ะพบกับรายการ TTB Smart Port Smart Talk รายการที่จะมาเจาะลึกพอร์ตการลงทุนของ TTB Smart Port นะคะไปกับพวกเราทั้ง3คนนะคะหญิงปราถนาจันทนาสกุลวงศ์และทีมกลยุทธ์ของเราทั้ง2ท่านนะคะพี่มิกอภิวัฒน์ณประธานสุขและพี่ภูภูริพัฒน์ละเอียดธนกิจนะคะสวัสดีค่ะพี่มิกพี่ภูสวัสดีครับน้องหญิงครับครับสวัสดีครับน้องหญิงค่ะก็ก่อนที่เราจะไปดูภาพรวมนะคะของพอร์ตนะคะก็ขอรีแคปตัวของสมาร์ทพอร์ตสั้นๆก่อนนะคะว่าตัวของ TTB สมาร์ทพอร์ตของเรานะคะก็จะเป็นพอร์ตการลงทุนที่มีทางบลจ.อมดินะคะมาดูแลเรื่องของการลงทุนให้คัดสรรกองทุนเด่นๆเข้ามานะคะแล้วก็ปรับพอร์ตการลงทุนให้เข้ากับสถานการณ์ทุกสถานการณ์ที่ผ่านมาด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มีการจัดพอร์ตตามความเหมาะสมนะคะของความเสี่ยงของแต่ละท่านด้วยเช่นกันนะคะตอนนี้ TTB Smart Port ของเรามีทั้งหมด5โมเดลนะคะขึ้นกับความเสี่ยงของแต่ละท่านได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตอนนี้ Smart Port นะคะก็ถูกจัดเป็นตัวของคอพอร์ตที่ทีมกลยุทธ์แนะนำด้วยเช่นกันนะคะสามารถถือลงทุนได้ในระยะยาวด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ราคาที่ปรับลงมาตอนนี้สามารถทยอยสะสมได้ซึ่งเริ่มต้นง่ายๆเลยนะคะที่1บาทเท่านั้นเองนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูตัวของตลาดกันก่อนนะคะก็เดี๋ยวต้องขอเชิญพี่ภูนะคะเข้ามาวิวตลาดกันก่อนนะคะก็ต้องบอกว่าเดือนเมษายนเนาะเราจะดูช่วงเมษายนก่อนนะคะก็คือเป็นหน้าร้อนซึ่งตลาดหุ้นก็ร้อนแรงนะคะร้อนระอุด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวขอพี่ภูช่วยวิวตลาดก่อนที่จะไปเข้าตัวของสมาร์ทพอร์ตด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวขอเชิญพี่ภูก่อนนะคะครับก็ขอสรุปภาพรวมตลาดในช่วงที่ผ่านมานะครับทั้งในส่วนของหุ้นแล้วก็ตราสารหนี้เนี่ยจะเห็นว่าช่องขวามือสุดเลยนะครับสีแดงนี่มาเป็นแถบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการบ่งชี้ว่าเดือนเมษายนเนี่ยปีนี้ไม่รอดนะครับปีนี้ก็เป็นค่อนข้างที่จะแหวกแนวกับเมษายนปีอื่นๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเดือนเมษายนแต่ว่าปีนี้เองเนี่ยเจอหลายๆปัจจัยนะครับก็ทำให้ตลาดหุ้นตลาดตราสารหนี้ปรับตัวลดลงนะครับถ้ามาดูฝั่งหุ้นกันก่อนนะครับเรียกว่าปรับตัวลดลงกันทั่วหน้านะครับนำโดยเฉพาะพวกหุ้นกลุ่มโกลด์นะครับถ้าเห็นดัชนี Nasdaq เนี่ยปรับตัวลงไปเดือนเดียว 13% นะครับในขณะที่หุ้นที่เน้นพวก cyclical value นะครับอย่างดัชนีดาวโจนส์เองเนี่ยที่มีองค์ประกอบของพวกนั้นเยอะกว่าเนี่ยก็ปรับตัวลดลงเพียง 5% เท่านั้นนะครับฝั่งหุ้นยุโรปเองเนี่ยก็โดยรวมถือว่าทำได้ดีนะครับแต่ว่าก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะครับในเดือนที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นจีนก็ยังลงต่อเนื่องนะครับยังไม่ได้ฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับในส่วนของตลาดหุ้นไทยก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะครับโดยในส่วนของเวียดนามเนี่ยก็อาจจะลงเยอะหน่อยนะครับฝั่งตราสารหนี้กันบ้างนะครับก็ฝั่งขวามือนะครับบอนด์อินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวลดลงกันทั่วหน้านะครับทั้งในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้บริษัทเอกชนนะครับพวกไฮยิลด์นะครับรวมถึงEM ด้วยนะครับตราสารหนี้ EM ที่เป็นสกุลเงินยูโรก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะครับเดือนที่แล้วเมษายนเกิดอะไรขึ้นนะครับก็หลักๆเลยนะครับคนก็ยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยนะครับความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ความกังวลว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงกว่าที่คาดไว้นะครับอันนี้ก็เป็นความกังวลหลักๆในตลาดในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งความกังวลเหล่านี้ต้องบอกว่ามันก็ยังไม่ได้จางหายไปไหนนะครับถ้ามาดูช่องมันทูเดทที่เป็นของเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องมาเนี่ยก็ยังส่วนใหญ่ก็ยังเป็นแนวโน้มในการปรับตัวลดลงอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นการสะท้อนว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดค่อนข้างผันผวนแล้วก็นักลงทุนมีความกังวลกันค่อนข้างมากนะครับค่ะก็ต้องบอกว่าผันผวนแบบมากๆเลยนะคะเหมือนเล่นรถไฟหกตอนนี้ก็ลงไปเข้ามาสู่เดือนพฤษภาก็ยังปรับตัวลงต่อเนื่องนะคะตอนนี้ก็ติดตามตลาดแต่ว่าก็เริ่มมีสัญญาณดีขึ้นว่าความผันผวนมันเริ่มลดลงแล้วนะครับแต่ว่ายังต้องรอลุ้นก่อนว่าจบเดือนจะเป็นอย่างไรนะครับค่ะก็รอให้ฟ้าหลังฝนนะคะย่อมสดใสเสมอเนาะครับค่ะเดี๋ยวขอพี่ภูช่วยรีวิวพอร์ตของสมาร์ทพอร์ตของเราบ้างดีกว่าตลาดแดงขนาดนี้เนี่ยตัวสมาร์ทพอร์ตของเราก็เมษาก็น่าจะปรับตัวลดลงด้วยเช่นกันใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าถ้ามาดูในรายละเอียดเลยนะครับจะเห็นว่า TTB Smart Port ข้างล่างเดือนเมษายนนะครับพอร์ต 1-5 ปรับตัวลดลงไหมปรับตัวลดลงนะครับก็เป็นไปตามสภาวะตลาดที่เรา
บ่งชี้ไปเมื่อสักครู่นะครับว่าทั้งหุ้นทั้งตราสารหนี้เนี่ยต่างก็ปรับตัวลดลงแรงนะครับแต่ว่าถ้ามาดูในแง่ของจำนวนที่การปรับตัวลดลงเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับอย่างพอร์ต5ที่เป็นพอร์ตที่เป็นหุ้นล้วน 100% เนี่ยก็ปรับตัวลดลงเพียงแค่ไม่ถึง 4% นะครับ 3.88 เท่านั้นนะครับในขณะที่พอร์ต1ที่เป็นตราสารหนี้ล้วนเนี่ยก็ปรับตัวลดลงเพียงแค่ 1% เศษๆเท่านั้นเองทั้งที่เมื่อสักครู่นะครับถ้าจะจำกันได้เนี่ยเราโชว์ให้เห็นนะครับหุ้นอย่างกลุ่มโกรธNasdaq เนี่ยลงไป 13% นะครับดัชนีหุ้นทั่วโลกก็ปรับตัวลดลงไปเยอะนะครับตราสารหนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับลดลงไประดับ 4-5% นะครับก็ถือว่าTTV Smart Port เนี่ยปรับตัวได้ดีกว่าอินเด็กซ์หลายๆอินเด็กซ์ในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าถ้าเทียบเป็นในเชิงเบสมาร์กเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับเบสมาร์กหรือว่าเกณฑ์อ้างอิงนะครับในเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะทางฝั่งตราสารหนี้เนี่ยที่จะมีผลตอบแทนที่ดีกว่าตัวเบสมาร์กเล็กน้อยนะครับแล้วก็กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นเนี่ยก็ใกล้เคียงถึงลบมากกว่าเบสมาร์กนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นผลตอบแทนในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับค่ะก็ข้อดีของสมาร์ทพอร์ตก็คือกระจายการลงทุนนั่นเองนะคะถ้าไปเทียบกับตัวดัชนีเป็นตัวเนี่ยถือว่าเรากระจายการลงทุนได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะถ้าไปดูในภาพรวมค่ะพี่วูถ้าตั้งแต่จัดตั้งพอร์ตมาตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับในภาพรวมการลงทุนนะครับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในช่วงประมาณ15มิถุนายนปีที่แล้วเนี่ยก็บอกได้ว่าก็หนีไม่พ้นเหมือนกันนะครับว่าตลาดในปีนี้เนี่ยปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับคือถ้าได้ดูตามชาร์ตด้านบนเนี่ยจะเห็นว่าช่วงก่อนปีนี้นะครับก็คือในช่วงปีที่แล้วเองเนี่ยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับจะมีตัว TSP 1ที่เจอเรื่องของดัชนีตราสารหนี้โลกที่มันปรับตัวลดลงแรงนะครับไอ้ตัวดัชนีโลกเนี่ยตราสารหนี้โลกเนี่ยก็คือเป็นเส้นสีเขียวๆฟ้าๆนะครับเขียวๆอ่อนๆที่เห็นใช่ครับที่ปรับตัวลดลงนะครับแต่ว่า TTV Smart Port เนี่ยต้องบอกว่าปีที่แล้วก็ถือว่ายังทำ performance ได้ค่อนข้างดีนะครับปรับตัวยังเป็นบวกได้อยู่นะครับในส่วนของปีนี้เองเนี่ยพอเข้าต้นปีมาก็เห็นว่าตลาดเนี่ยปรับอยู่ในโหมดของขาลงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ลงลึกไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในส่วนของด้านล่างสุดเลยนะครับคือถ้าเราเห็นเมื่อกี้เราพูดถึงเส้นสีเขียวที่เป็นตราสารหนี้ไปแล้วนะครับ3เส้น3เส้นท้ายเนี่ยก็คือล่างสุดเลยก็คือเป็นตัวหุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นนะครับเส้นสีดำก็คือเป็นหุ้นทั่วโลกนะครับเป็นMSCI All Country World Index เนี่ยจะเห็นว่าต่างก็ปรับตัวลดลงทั่วหน้านะครับถือว่าลงมาค่อนข้างเยอะนะครับในขณะที่ตัว TTB Smart Port เนี่ยปรับตัวลดลงเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับถ้ามาดูตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเนี่ยแม้แต่กองทุนที่ลงทุนในหุ้นล้วนนะครับก็ลงแค่ 4.6% นะครับที่TSP 4นะครับก็ลงประมาณ 5% นะครับคือสูงสุดก็คือลดลงไปประมาณ 5% เท่านั้นนะครับในขณะที่กองฝั่งตราสารหนี้ก็ลดไปประมาณ 2.7% นะครับอันนี้ก็เป็นการบ่งบอกว่าเป็นการตอกย้ำว่าทำไมต้องมีการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนนะครับแล้วก็ TTB Smart Port เนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องของการ diversify แล้วก็การควบคุมความเสี่ยงได้ค่อนข้างดีนะครับค่ะก็เยี่ยมมากๆเลยนะคะดูเทียบกับกราฟอย่างนี้ก็เห็นภาพค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของความเสี่ยงกันต่อดีกว่าค่ะพี่ภูถ้าเมื่อกี้เป็นผลตอบแทนไปแล้วเนาะถ้ามาดูเรื่องของความเสี่ยงตอนนี้ตัวสมาร์ทพอร์ตเป็นยังไงบ้างคะครับก็เมื่อสักครู่นะครับพูดกันในเชิงของความเสี่ยงก็เลยมาตอกย้ำกันที่ภาพนี้นะครับว่าของ TTB Smart Port ของเรานะครับก็เป็นหนึ่งในกองทุนที่ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ใส่ใจกับเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับก็มีการควบคุมค่าความผันผวนไว้ไม่ให้สูงจนเกินไปนักนะครับการปรับพอร์ตอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งในปัจจัยในการตัดสินใจในการลงทุนเหมือนกันนะครับก็ถ้าดูในแง่ของความเสี่ยงเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถือว่าใกล้เคียงกับตัวเกณฑ์อ้างอิงนะครับแล้วก็หลายๆกองทุนนะครับอย่าง TSP 1 2 TSP 1 TSP 3TSP 1 TSP 5เนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงที่น้อยกว่าตัวเกณฑ์อ้างอิงด้วยซ้ำนะครับทีนี้เนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าความผันผวนเนี่ยอาจจะวัดได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอยากจะดูจำนวนเงินมากกว่าว่าถ้ามันขาดทุนเนี่ยมันขาดทุนสูงสุดได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่นะครับก็มาดูตัวด้านล่างนะครับก็คือ maximum drawdown นะครับmaximum drawdown เนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่าเป็นการเปรียบเทียบว่าถ้าเราไปลงทุนในช่วงที่เป็นจุดสูงสุดนะครับแล้วบังเอิญโชคร้ายเลยไปลงทุนจังหวะเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยเป็นจุดสูงสุด
จะขาดทุนได้สูงสุดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องบอกว่าดรอดาวน์เนี่ยมันลึกลงเรื่อยๆเพราะว่าก็เป็นไปตามสภาพตลาดในปีนี้ที่เราเห็นว่าตลาดเนี่ยมันปรับตัวเป็นขาลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถูกแรงเทขายอย่างกระหน่ำนะครับหลายๆตลาดเนี่ยเข้าสู่แบร์มาร์เก็ตไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือลงมากกว่า 20% นะครับแต่ว่าในขณะที่ตัวTTB Smart Port นะครับพอร์ตที่ลงมากที่สุดเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นพอร์ตที่เป็นหุ้นล้วนนะครับตัว TSP 5 Maximum Drawdown เนี่ยอยู่ประมาณ 12% นะครับฟังดูเหมือนจะเยอะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้เยอะเลยถ้าไปเทียบกับดัชนีอื่นๆนะครับก็ดัชนีหุ้นทั่วโลกเนี่ยก็เกือบ 14% นะครับหุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นนะครับ24ประมาณ 24.5% นะครับขาดทุนนะครับ 24.5% นะครับก็ถือว่าตัว TTB Smart Port เนี่ยก็ยังมีนอกจากจะคุมความเสี่ยงแล้วเนี่ยก็ในส่วนของตัว Maximum Drawdown เนี่ยก็ไม่ได้มากเมื่อเทียบกับการไปลงในดัชนีรายตัวหรือว่าหุ้นรายตัวนะครับอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นหัวใจของ TTB Smart Port ที่พยายามกระจายความเสี่ยงแต่ว่าต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยมันยากจริงๆเพราะว่าทั้งหุ้นแล้วก็ตราสารหนี้เนี่ยมันต่างก็ปรับตัวลดลงนะครับซึ่งแม้ว่าจะมีการกระจายการลงทุนอย่างเต็มที่แล้วอย่างดีแล้วเนี่ยมันก็อาจจะหนีไม่พ้นการปรับตัวลงได้นะครับก็คือเป็นสภาพตลาดที่เรามองว่าอาจจะเป็นแค่ปัจจัยชั่วคราวนะครับในระยะยาวลองเทอมเนี่ยเราก็ยังเชื่อว่าพวกตลาดหุ้นตลาดตราสารหนี้เนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับดรอดาวน์ที่เห็นเนี่ยก็อาจจะกลับมานะครับก็จะรีโคเวอร์กลับมานะครับค่ะก็ต้องบอกว่ามองเขาเรียกว่ามองวิกฤตให้เป็นโอกาสเนาะตอนนี้ตลาดปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็เหมือนที่พี่ภูแจ้งไปว่าหลายๆตลาดเข้าสู่ bear market ด้วยเช่นกันฉะนั้นก็ใช้จังหวะนี้นะคะค่อยๆทยอยสะสมลงไปได้แล้วก็เชื่อว่าถ้าในปีนี้เนี่ยมันเจอข่าวร้ายมามากๆแล้วนะคะตอนนี้ฝนตกหนักนะคะเดี๋ยวฟ้าหลังฝนก็เชื่อมากๆว่าในระยะยาวนะคะ TTB Smart Port จะสร้างผลตอบแทนในอนาคตได้อย่างดีด้วยเช่นกันนะคะก็ขอบคุณพี่ภูมิมากๆเลยนะคะที่รีวิวตัวของ performance นะคะแล้วก็ความเสี่ยงของ TTB Smart Port ให้กับเรานะคะเดี๋ยวถัดไปนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าพอร์ตการลงทุนนะคะประจำเดือนพฤษภาคมนะคะรวมถึง outlook หรือมุมมองกลยุทธ์การลงทุนประจำเดือนพฤษภาคมนี้เป็นยังไงบ้างนะคะก็มาด้วยธีมของสินทรัพย์เสี่ยงยังต้องระวังนะคะเลือกลงทุนในกลุ่มที่ใช่นะคะอันนี้ทางอมดีเองก็มีมุมมองเช่นนี้ด้วยเช่นกันฉะนั้นเดี๋ยวขอพี่ภูนะคะวิวพอร์ตรวมของสมาร์ทพอร์ตก่อนทั้ง5โมเดลตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ากองทุนค่อนข้างเยอะมากที่เขากระจายการลงทุนไปนะคะตอนนี้ภาพรวมทั้ง5พอร์ตกองทุนเป็นยังไงบ้างคะพี่ภูครับก็ในหน้านี้เช่นเคยนะครับอันนี้พิเศษกว่ากองทุนอื่นๆเลยคือเราแปรไต่ให้เห็นเลยนะครับว่าพอร์ตทั้ง5พอร์ตเนี่ยเราลงทุนอะไรบ้างกองทุนไหนที่มีการปรับน้ำหนักอะไรยังไงบ้างนะครับก็อันนี้จะเป็นพอร์ตนะสิ้นเดือนเมษายนนะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยทราบมาก่อนนะครับก็ทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในส่วนของตัว TTB Smart Port เนี่ยเราจะกระจายการลงทุนอยู่ใน5กลุ่มสินทรัพย์หลักนะครับแล้วก็บวกอีก1ก็คือเงินสดนะครับเงินสดอันนี้ก็คือใช้เรื่องของตัวสภาพคล่องแล้วก็ในบางกรณีอย่างเช่นช่วงที่เกิดสงครามรัสเซียยูเครนเองเนี่ยก็มีการเพิ่มการถือครองเงินสดนะครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงให้กับพอร์ตด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของ5สินทรัพย์ที่เราพูดถึงเนี่ยก็ฝั่งตราสารหนี้ก็จะแบ่งเป็นตราสารหนี้ไทยแล้วก็ตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับฝั่งหุ้นเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหุ้นไทยหุ้นฝั่ง Developed Market นะครับแล้วก็หุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นสินทรัพย์หลักของเรานะครับซึ่งกลยุทธ์ในการบริหารเนี่ยก็จะใช้หลักการที่เรียกว่า Core Satellite นะครับก็อาจจะมีคอพอร์ตที่อาจจะเกาะไปกับตัวล้อไปกับตัวเกณฑ์อ้างอิงนะครับก็คือให้เป็นแกนกลางไว้นะครับแล้วก็อาจจะมีในส่วนที่เป็นซัตเทลไลท์นะครับก็คือมองเป็นโอกาสในการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์เพิ่มเติมนะครับถ้ามาดูฝั่งตราสารหนี้กันก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอมุนดี้ก็ค่อนข้างที่จะมีมุมมองค่อนข้างที่จะระมัดระวังนะครับก็จะเน้นตราสารหนี้ไทยเป็นหลักที่ดูแล้วดูเรชั่นเนี่ยค่อนข้างสั้นนะครับก็ความผันผวนจะค่อนข้างที่จะต่ำกว่าตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับก็จะเน้นน้ำหนักในกลุ่มนี้เยอะหน่อยนะครับกองทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนก็ยังมีอย่างเช่นในส่วนของตัว Cash นะครับที่เป็นตัว Money Market Fund นะครับมีกรุงไทย Short Term Fixed Income Plus นะครับอันนี้ก็ตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับยาวขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น
KT 1Y 3Y นะครับรวมถึงกองที่ manage ได้แบบ active ฝั่งตราสารหนี้ก็คือในส่วนของตัว KFIX แล้วก็ KFA FIX ของบลจ.กรุงศรีนะครับอันนี้ก็เป็นกองทุนตราสารหนี้ไทยที่ทางมูลนิธิลงทุนอยู่นะครับในส่วนของตราสารหนี้ต่างประเทศเนี่ยก็มีหลากหลายเลยนะครับมีทั้งกองทุนที่ลงทุนในพวก Global Bond ขออภัยนะครับมีกองทุนที่ลงทุนใน Global Bond นะครับอย่างตัวPIMCO Global Bond นะครับรวมถึงตัว ETF ที่ลงทุนในตัว Global Bond ว่า K Aggregate ด้วยนะครับแล้วก็มีกองทุนที่ลงทุนเน้นตราสารหนี้ประเภทเครดิตนะครับอย่างตัว Schroder Global Credit นะครับแล้วก็มีกองทุนที่อาจจะมีการdynamic เปลี่ยนแปลงมีการบริหารจัดการได้อย่างแอคทีฟนะครับอย่างเช่นในส่วนของตัว Jupiter Dynamic Bond Fund รวมถึงตัว PIMCO Income Fund ที่เคยลงทุนเคยขายไปแล้วแล้วก็ตัดสินใจกลับมาลงทุนใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกองทุนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับแล้วก็มีกองทุนใหม่ที่เสริมเข้ามาในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับก็คือทางตัว Emerging Marketที่เป็น Hard Currency Bond นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกองทุนที่เสริมเข้ามานะครับของทางอมุนดีนะครับฝั่งหุ้นไทยนะครับก็มีกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่นพวกKSTAR นะครับTISCO Long Term Equity นะครับอันนี้ก็เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่แล้วก็เสริมด้วยกองทุนที่ลงทุนในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กอย่างตัว KMID Small หรือว่ากองทุนที่บริหารแบบ Active แต่ว่ามีทิวไปฝั่ง Mid Small ได้อย่างเช่นในส่วนของตัวกรุงไทย Smart Equity รวมถึง TISCO Strategic Fund นะครับแล้วก็มีการใช้ ETF เพื่อบริหารสภาพคล่องด้วยนะครับฝั่งหุ้นทั่วโลกนะครับก็มีการลงทุนในกองทุนหุ้นทั่วโลกอย่างตัว Goldman Sachs Global Core นะครับ Foreign Global Capital Gold นะครับอันนี้ก็เป็น2กองทุนเพิ่มทั่วโลกนะครับมีการกระจายการลงทุนในรายประเทศอย่างในส่วนของหุ้นสหรัฐนะครับผ่าน Amundi US Pioneer นะครับมีลงทุนในตัว Harris GlobalHarris Global Equity อันนี้เป็นกองทุนหุ้นทั่วโลกแต่ว่าจะทิ้วไปทางฝั่ง Value นะครับแล้วก็มีทางฝั่ง ETF ที่ทั้งเป็น ETF หุ้นทั่วโลกแล้วก็ ETF หุ้นสหรัฐนะครับสุดท้ายนะครับก็ในส่วนของกองทุนหุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็มีการลงทุนในหุ้นเอเชียโดยรวมผ่านกองของ Schroder Emerging Market Emerging Asia นะครับแล้วก็ SchroderAsian Equity Yield นะครับก็คือเน้นหุ้นปันผลในเอเชียนะครับในส่วนของรายประเทศเนี่ยก็จะมีลงทุนในตัวหุ้นจีนนะครับ JP Morgan China แล้วก็ตัวหุ้นอาเซียนนะครับ JP Morgan ASEAN Equity Fund นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของการกระจายการลงทุนทั้งหมดในช่วงของเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับค่ะเขาบอกว่ากองทุนนี่เยอะมาก ครับติดจากพี่ภูมิเมื่อกี้ตอนนี้ใครไอนี่ต้องแบบว่าสงสัยไหมก่อนแต่ว่าเรายังไม่เป็นอะไรกันนะคะยังตรวจเอทีเคยังขึ้นทีเดียวตอนนี้เนาะอ่ะจะบอกว่าตัวกองทุนนะคะตอนนี้เราเลือกมาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็กระจายความเสี่ยงไปแล้วก็จะเห็นว่าในแต่ละเดือนอ่ะเริ่มมีกองทุนใหม่ๆเข้ามาเนาะเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงขอพี่ภูจะจิบน้ำก่อนไหมน่าจะแบบสำรวมน้ำลายหรือเปล่าเดี๋ยวให้พี่ภูช่วยรีวิวพอร์ตนิดนึงว่าถ้าพอร์ตเนี่ยเทียบกับเบนช์มาร์กตอนนี้พอร์ตของเราเนี่ยมีการลงทุนสัดส่วนเมื่อเทียบกับเบนช์มาร์กมากกว่าหรือน้อยกว่าเบนช์มาร์กยังไงบ้างคะครับในส่วนของการกระจายสินทรัพย์การลงทุนนะครับต้องบอกว่าโดยภาพรวมเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดือนที่ผ่านมานะครับก็ยังมีมุมมองที่ค่อนข้างระมัดระวังอยู่นะครับก็จะมีการถือครองเงินสดเยอะกว่าปกตินิดหน่อยนะครับรวมถึงตราสารหนี้ไทยที่ซึ่งเป็นสินทรัพย์ความเสี่ยงตามความผันผวนต่ำเนี่ยก็โอเวอร์เวทไว้ก่อนนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ไปอันเดอร์เวทหุ้นทั่วโลกนะครับเรื่องของทิศทางตลาดเนี่ยเราก็เห็นแล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดมันเป็นขาลงนะครับทางอมุนดีก็ยังอันเดอร์เวทอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของหุ้นทั่วโลกรวมถึงตราสารหนี้ต่างประเทศตราสารหนี้ทั่วโลกด้วยนะครับที่เราเห็นเรื่องของเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นบอนด์ยิลด์เพิ่มสูงขึ้นนะครับก็กดดันการลงทุนในกลุ่มนี้แล้วก็ปรับตัวลดลงค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมานะครับก็เลยยังคงน้ำหนักการอันเดอร์เวทไว้อยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีมุมมองที่แย่ต่อพวกกลุ่มนี้นะครับก็พยายามที่จะลดการลด
ลดการถือของเงินสดนะครับไม่หรือว่าสินทรัพย์ที่เป็นความเสี่ยงต่ำเนี่ยมาเพิ่มในกลุ่มเหล่านี้มากขึ้นนะครับแต่ว่ายังคงมุมมองระมัดระวังอยู่นะครับก็ยัง underweight อยู่นะครับในส่วนของหุ้นไทยกับหุ้นเอเชียเนี่ยก็ยังมีมุมมองเป็นกลางนะครับยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากในช่วงที่ผ่านมานะครับค่ะก็ต้องบอกว่าที่จริงทางอมดีเนี่ยลดสัดส่วนหุ้นต่างๆที่ความเสี่ยงลงเนาะแล้วถึงเงินสดมากขึ้นในช่วงที่เกิดสงครามเนาะพี่ปูแล้วก็เริ่มค่อยๆคลีนออกใช่ครับแล้วก็ต้องบอกว่าอีกเรื่องนึงที่ทางมูลนิธิทำเลยก็คือเรื่องของการหาสินทรัพย์หรือว่ากองทุนมาลงทุนนะครับก็แต่เดิมเนี่ยจะเห็นว่าเราลงทุนเน้นเป็นหลายประเทศก็เริ่มมีสไตล์การลงทุนมากขึ้นอย่างเช่นหุ้นสหรัฐที่เน้น value หากองทุนหา ETF เข้ามาให้เสริมให้มันเหมาะแล้วก็เพิ่มโอกาสในการลงทุนให้กับนักลงทุนได้นะครับค่ะก็เหมือนที่พี่ภูแจ้งไปเนาะถ้ามองแล้วเนี่ยถ้าเศรษฐกิจตอนนี้อย่างดอกเบี้ยขาขึ้นหรือว่าเงินเฟ้ออะไรเองเนี่ยอมดีพยายามปรับพอร์ตให้อยู่แล้วแต่พอเจอสถานการณ์ที่มันไม่คาดคิดขึ้นอย่างเช่นสงครามเนี่ยเขาเริ่มลดสัดส่วนลงแล้วก็ถือเงินสดแล้วก็ตอนนี้เริ่มพริมกับเข้าไปแล้วก็ปรับสัดส่วนเหมือนที่พี่ภูแจ้งเข้ามานะคะเพื่อที่จะสอดรับกับตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็ไว้ใจทางอมดีได้เลยนะคะว่าพยายามปรับพอร์ตให้ทันทุกสถานการณ์แน่นอนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเรื่องของมุมมองกลยุทธ์ของทางอมดิบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยวขอเชิญพี่มิกมาก่อนนะคะว่าตัวของมุมมองภาพรวมการลงทุนประจำเดือนพฤษภาคมนี้ของทางอมดิเป็นยังไงบ้างคะพี่มิกครับน้องหญิงครับก็สำหรับในจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นภาพรวมในระยะสั้นถึงกลางในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าแม้ว่าทางอมดิเนี่ยเขาจะมีการทยอยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นมาใช่ไหมครับในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าโดยรวมในภาพรวมณตอนนี้เนี่ยเขายังคงต้องเรียกว่าลงทุนต่ำกว่าเบสแบ็กอยู่เล็กน้อยนะครับเพราะอะไรเพราะเขามองว่าในระยะถัดไปเนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงเองทางผู้จัดการกองทุนมองว่ายังมีความเสี่ยงอยู่พอสมควรนะครับซึ่งตอนนี้เราต้องเรียนกับทุกท่านว่าในตลาดเนี่ยพูดกันอยู่3สิ่งที่เป็น Talk of the Town มากโดยอย่างแรกก็คงทุกท่านคงทราบดีว่าก็เป็นในเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงใช่ไหมครับซึ่งถามว่าทำไมถึงมองว่าจะชะลอตัวลงชะลอตัวลงเพราะว่าการดำเนินนโยบายการเงินที่เคยผ่อนคลายมาจากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้กลับมาเป็นจะอาจจะเข้มงวดมากขึ้นละนะครับแล้วถามว่าทำไมนโยบายการเงินต้องเข้มงวดมากขึ้นนั่นก็เป็นเพราะว่าเงินเฟ้อมันอยู่ในระดับสูงนั่นเองนะครับจะเห็นว่าธีมหลักทั้งสามธีมเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเราเรียกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่มาสอดคล้องกันเลยคือไปเหมือนกับทุกอย่างมันจะวนกันมาใช่ไหมครับคือถ้าเกิดเงินเฟ้อสูงก็ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งทางผู้จัดการทุนของเรามองว่าธีมหลักทั้ง3ธีมเนี่ยอาจจะอยู่คู่กับตลาดอีกสักพักหนึ่งนะครับเลยทำให้ในเรื่องของอย่างแรกในเรื่องของตัวเศรษฐกิจเนี่ยทางอาวุธีเองเขาก็มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจลงนะครับซึ่งถ้าเกิดดูจากในรูปเนี่ยจะเห็นว่าในขีดเส้นสีแดงนะครับตอนแรกอันนี้จะเป็นขีดที่เป็นการประมาณการตัวภาวะเศรษฐกิจโลกก่อนที่จะเกิดสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนนะครับแต่ว่าพอมาเทียบกับตัวแท่งสีน้ำเงินในปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขามีการปรับประมาณการเศรษฐกิจโลกลงสำหรับในปี2022เนี่ยลงมาพอสมควรเลยนะครับซึ่งหากดูในหน้าถัดไปนะครับถามว่าทำไมเขาต้องมีการปรับเศรษฐกิจลงนั่นก็เป็นเพราะว่าพอเรามาดูพอทางผู้จัดการกองทุนเขามาดูข้อมูลในตลาดจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มาทำให้ต้องมีการปรับประมาณการลงนั่นก็คือในเรื่องของการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อนะครับซึ่งจากในรูปเนี่ยทุกท่านคงจะเห็นว่าอัตราเงินเฟ้อในประเทศหลักเนี่ยโดยเฉพาะในฝั่งของสหรัฐและก็ยุโรปยังมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับคือจากที่ผ่านมาที่เราเคยเรียนไปแล้วว่าเรื่องของเงินเฟ้อสูงเนี่ยเขาคาดกันว่าจริงๆอ่ะเขาคาดกันว่าเงินเฟ้อในช่วงครึ่งปีหลังของปี2022เนี่ยอาจจะมีแนวโน้มปรับตัวลงได้ซ้ำแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องพึงระวังมากขึ้นก็คือการปรับตัวลงของเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ช้านะครับซึ่งมันเลยทำให้ภาพเนี่ยมันกลายเป็นว่าเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงแต่ละประเทศทั้งในสหรัฐและยุโรปเนี่ยแบบเหมือนกับสูงสุดในรอบ40ปีที่ผ่านมาเลยคือมันอาจจะลงเขาเรียกได้ว่ามันอาจจะมีการปรับตัวลงมาได้ในระยะถัดไปแต่มันจะอยู่ยังคงอยู่ในระดับสูงอยู่ซึ่งก็สูงกว่าตัว
ขาเรียกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อของประเทศหลักต่างๆใช่ไหมครับซึ่งในสหรัฐยุโรปเนี่ยเป้าหมายเขาอาจอยู่ที่ประมาณแค่ 2% แต่ตอนนี้เงินเฟ้อนี่คือมันพุ่งสูงมากใช่ไหมคุณหญิงคือพุ่งขึ้นมาเป็น 8-9% เลยใช่ครับตรงนี้เนี่ยมันเลยส่งผลให้อะไรมันเลยส่งผลให้ทางธนาคารกลางโดยที่สำคัญที่สุดก็คือเฟดนี่แหละเขาต้องมีการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างซึ่งตอนนี้ตลาดคาดว่าเฟดเนี่ยอาจจะขึ้นดอกเบี้ยช้าเกินไปหรือเปล่าทำให้เขาอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยเชื่อทางเฟดมากเท่าไหร่ว่าคือเฟดเนี่ยเขามองว่าในการประชุม 2-3 ครั้งที่ถัดไปเนี่ยเขาอาจจะขึ้นดอกเบี้ยประมาณ50 basis point ใช่ไหมครับแต่ว่าในตลาดเนี่ยดูเหมือนแล้วเขาไม่ค่อยเชื่อเขามองว่าเฟดสุดท้ายเนี่ยอย่างพอมีการประชุมเฟดนะเฟดอาจจะต้องมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่า50 basis point ก็เป็นไปได้นะครับตรงนี้แหละมันเลยลิงก์ไปสู่แนวคิดที่ว่าถ้าเกิดเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่เขาเคยกล่าวไว้เนี่ยมันก็จะยิ่งส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจในอนาคตทุกอย่างจะวนลูป กันหมดเงินเฟ้อสูงดอกเบี้ยขึ้นเศรษฐกิจลงซึ่งมันสุดท้ายแล้วมันจะส่งผลให้ตัวสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยอาจจะต้องเรียกว่าอาจจะไม่ได้เพอร์ฟอร์มมากเหมือนกับในปี2021ที่ผ่านมาก็ได้เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเรายังมีมาตรการกระตุ้นทั้งนโยบายการเงินดอกเบี้ยทรงตัวอยู่และมีมาตรการกระตุ้นทางการคลังออกมาด้วยในปีนี้คงจะน่าจะเบาบางลงนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมการลงทุนในตราสารทุนเนี่ยเขาถึงต้องคงการ slightly underweight การลงทุนที่กับ benchmark ไว้ก่อนแต่ทุกท่านก็ไม่ต้องห่วงเพราะเดี๋ยวเราจะมีกลยุทธ์แสดงให้ทุกท่านเห็นว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขามีการเปลี่ยนไส้ในการลงทุนเพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนให้กลับนั่นเองนะครับสุดยอดมากเลยค่ะก็ทางอมดีก็คอยดูเรื่องต่างๆให้ด้วยนะคะก็ขอให้เงินเฟ้อเจอจุดพีคสักทีนะคะแล้วก็จะปรับตัวลงเร็วลงช้าเดี๋ยวไปขอกันตอนนั้นอีกทีนึงนะคะก็รอลุ้นประกาศเงินเฟ้อเดือนหน้าอีกทีนึงนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อเนาะเดี๋ยวมาดูการปรับพอร์ตของทางพี่ภูอีกทีนึงค่ะพี่ภูคะตอนนี้ถ้าปรับพอร์ตภายในของตัวสมาร์ทพอร์ตค่ะเหมือนกับเดือนนี้ไม่ได้ปรับเยอะเนาะครับในแง่ของสินทรัพย์นะครับว่า asset allocation สินทรัพย์ไหนเพิ่มสินทรัพย์ไหนลดเนี่ยเดือนนี้ไม่ได้ปรับนะครับแต่ว่ามีการปรับพอร์ตภายในแต่ละประเภทสินทรัพย์นะครับฝั่งหุ้นเองเนี่ยอาจจะปรับไม่เยอะนะครับก็คือมีปรับแค่ฝั่งหุ้นที่เป็น developed market นะครับหุ้นไทยแล้วก็หุ้นเอเชียเนี่ยไม่ได้มีการปรับอะไรนะครับในฝั่งของ developed market เองเนี่ยสิ่งที่อมูลีปรับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่องของการเพิ่มการลงทุนในหุ้นสหรัฐที่เน้นกลุ่ม value นะครับที่มีเกินไปนะครับว่าจริงๆต้องบอกว่าหุ้นสหรัฐเนี่ยพื้นฐานเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าหุ้นกลุ่มโกลด์เนี่ยอาจจะเจอแรงกดดันจากเรื่องของดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นนะครับบอนด์ยิลด์ที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐยังถือว่าเติบโตได้ดีอยู่นะครับความกังวลเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นมากโอกาสที่จะเกิดเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยอาจจะมีไม่มากนักนะครับแล้วก็ประกอบกับการเปิดเศรษฐกิจที่ยังคงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็จะเน้นการลงทุนในหุ้นกลุ่ม value ของสหรัฐนะครับถามว่าเอาเงินมาจากไหนนะครับก็มาจากการขายกองทุนหุ้นญี่ปุ่นนะครับก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงของไตรมาส1ที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะเสียโมเมนตัมไปเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตัวเศรษฐกิจภาพรวมต่างๆเนี่ยออกมาแย่ลงจากเรื่องของตัวสถานการณ์โควิดที่ญี่ปุ่นเผชิญแล้วก็มีการประกาศไอ้พวกสถานการณ์ฉุกเฉินภาวะฉุกเฉินไปในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าแม้ว่าหลังจากนี้เนี่ยอาจจะมีการผ่อนคลายมากขึ้นนะครับก็จริงๆยังเป็นมุมมองเชิงบวกอยู่แต่ว่ามองแล้วว่าโอกาสในการลงทุนในส่วนของสหรัฐอ่ะมีมากกว่านะครับแล้วก็ประกอบกับอีกเรื่องนึงเลยก็คือเรื่องของราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็ทางอมูลีมองว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยเป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันเป็นหลักนะครับไม่ก็เลยอาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็จะส่งผ่านไปยังกำไรของพวกบริษัทต่างๆเนี่ยทำให้กำไรเนี่ยได้รับผลกระทบจากเรื่องของตัวราคาพลังงานแล้วก็เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงลดการลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นแล้วก็ไปเพิ่มการลงทุนในหุ้นสหรัฐนะครับส่วนการปรับเปลี่ยนอื่นๆเนี่ยยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนหลักๆในช่วงของเดือนที่ผ่านมานะครับค่ะก็ขอบคุณพี่ภูมากค่ะเดี๋ยวไปพบกับพี่มิกต่อว่ามุมมองของทางอมดีเองค่ะในแต่ละประเทศเนาะให้พี่มิกช่วยวิวของมุมมองอมดีนิดนึงว่าแต่ละประเทศอมดีมองยังไงบ้างนะคะตอนนี้มีลด
สัดส่วนญี่ปุ่นลงไปบ้างนะคะแล้วก็ไปเติมลงในของส่วนอเมริกานะคะเดี๋ยวให้พี่มิกมาวิวมุมมองทางมูดิก่อนดีกว่านะคะเริ่มจากตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐเลยค่ะพี่มิกครับคุณหญิงก็เราต้องเรียนกับนักลงทุนทุกท่านนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศที่ทางมูดี้เขาชื่นชอบมาหลายเดือนแล้วนะครับซึ่งทุกท่านเองอาจจะรู้สึกค่อนข้างจะขัดแย้งว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงมาโอเวอร์ตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงนี้นะครับซึ่งจริงๆเราต้องเรียนว่าถ้าเกิดเรามาวิเคราะห์ถึงข้อมูลเศรษฐกิจของทางสหรัฐจริงๆเนี่ยสหรัฐเป็นหนึ่งในประเทศที่ยังมีเศรษฐกิจแข็งแกร่งนะครับคือยังขยายตัวอยู่แม้ว่าอาจจะลดน้อยลงจากปีที่แล้วก็ตามดังนั้นเนี่ยในเมื่อเศรษฐกิจยังขยายตัวอยู่เนี่ยโอกาสที่ทางสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะ recession เหมือนที่ทุกท่านกังวลกันในปีนี้เนี่ยก็คือเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับการที่จะหุ้นสหรัฐมีความผันผวนสูงเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะมาจากในเรื่องของเขาเรียกว่าความรู้สึกของนักลงทุนมากกว่าในเรื่องของจัดพื้นฐานซึ่งในฐานะผู้จัดการลงทุนเนี่ยเขาก็จะเน้นการลงทุนในประเทศที่มีปัจจัยพื้นฐานดีอย่างสหรัฐคือดูที่ปัจจัยพื้นฐานจริงๆไม่ได้มีการเคลื่อนไหวไปตามความรู้สึกของตลาดนะครับซึ่งแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกท่านเองก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเขาเรียกว่าเนื่องจากเป็นตลาดใหญ่เพราะฉะนั้นเขามีเครื่องมือในการลงทุนแบบหลากหลายสไตล์ในการลงทุนใช่ไหมครับคือที่ตลาดหุ้นสหรัฐเห็นว่ามีความผันผวนมากเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีความผันผวนที่อยู่ในฝั่งของหุ้นกลุ่มโกรทอย่างเช่นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมากกว่าแต่ที่ทางผู้จัดการลงทุนของเราเขาเลือกลงทุนเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาเลือกลงทุนในหุ้นกลุ่ม value ฮะซึ่งก็คือผ่านทางด้านของตัว ETF ที่ลงทุนในหุ้นกลุ่ม value ของทางสหรัฐนะครับซึ่งมันก็เป็นกลยุทธ์ที่มันได้ผลจริงๆนะครับถ้าเกิดทุกท่านลองดูในรูปทางด้านซ้ายล่างที่เป็นรูปของตัว return เนี่ยอันนี้ทางเรานำมาเทียบให้ดูนะครับคือจะเห็นว่าถ้าเป็นตัวสีส้มที่เป็นตัวดัชนี Nasdaq เนี่ยตั้งแต่ต้นปี2022ต้นมาคือ Nasdaq เนี่ยจะพูดเรียกได้ว่าอาจจะใกล้เข้าสู่ขาลงแล้วคือกราฟนี่คือดิ่งลงมาเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาดู return ของตัว value ETF ที่เขาเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยในเส้นสีน้ำเงินจะเห็นว่าค่อนข้างนิ่งมากนั่นก็คือหมายความว่าหุ้นกลุ่ม value เนี่ยแทบไม่กระเทือนเลยและถือว่า outperform มากกว่าดัชนีทั้ง S&P Nasdaq แล้วก็ดาวโจนส์เลยซ้ำไปนะครับตรงนี้จึงถือว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ทางผู้จัดการกองทุนเขาได้ดำเนินการไปแล้วเพื่อให้ตัว TTB Smart Pro ของเราเนี่ยสามารถที่จะรักษาผลตอบแทนได้ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนแบบนี้นะครับนี่ในฝั่งของสหรัฐแต่ว่าในฝั่งของยุโรปเนี่ยจริงๆต้องเรียกว่าน่าเสียดายคือยุโรปไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์รัสเซียยูเครนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นมาเนี่ยเขาเลยต้องมีการเปลี่ยนมุมมองใหม่ซึ่งตอนนี้เขาเองก็ยังคงไซลิ่งอันเดอร์เวทฝั่งของหุ้นยุโรปอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดมาเปรียบเทียบกันในเรื่องของตัวมุมมองของ earning growth เนี่ยมันจะเห็นว่ายังไงก็ตามเขาก็บอกว่าทางฝั่งของสหรัฐเนี่ยมี earning growth ของพวกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลับมาฟื้นตัวได้เร็วกว่าในฝั่งของยุโรปนะครับเพราะว่าธุรกิจเขาแข็งแกร่งกว่าเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้องเพิ่มน้ำหนักของทางสหรัฐแต่ลดน้ำหนักการลงทุนในฝั่งของหุ้นยุโรปนะครับซึ่งนอกจากยุโรปก็ในหน้าถัดไปมาถึงอีกประเทศนึงในฝั่งของ DM ซึ่งคือญี่ปุ่นนี่ก็อาจจะจริงๆเขาไม่ต้องเรียกได้ว่าเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้เกลียดมากนะครับแต่ว่าเขามีความจำเป็นต้องลดน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นไปเพื่อที่จะสามารถนำไปเพิ่มน้ำหนักกับการลงทุนในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐได้นะครับซึ่งคือถ้าเกิดเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยในมองไปข้างหน้าไม่ว่าอย่างไรก็ตามในฝั่งของ Developed Market เนี่ยเขาก็บอกว่าสหรัฐมีความได้เปรียบทั้งยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นทั้งในเรื่องของตัวปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่ารวมทั้งการคาดการณ์ผลกำไรของบริษัทในสหรัฐเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีแนวโน้มจะเติบโตได้ดีกว่าทั้งในยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้อาจจะต้องลดน้ำหนักไปก่อนแล้วกันเพราะว่าในเรื่องของตัวโมเมนตัมทางเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเกิดดูในรูปทางด้านซ้ายล่างนะครับเห็นว่าเส้นสีน้ำเงินเข้มซึ่งก็เป็นโมเมนตัมทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะอาจจะปรับตัวลงเล็กน้อยซึ่งอันนี้ก็จริงๆมันไม่ใช่เรื่องแปลกนั่นเป็นเพราะว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขายังไม่ได้มีการเปิดประเทศอย่างชัดเจนเหมือนทางฝั่งสหรัฐก็ยุโรปนะครับทุกท่านคงทราบดีว่าเดี๋ยวญี่ปุ่นก็คงจะไปเปิดประเทศกัน
เริ่มจะเริ่มเปิดตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากเขาปิดประเทศมานานเนี่ยโมเมนตัมทางเศรษฐกิจมันเลยปรับตัวลงเขาเลยต้องถอยไปก่อนนะครับประกอบกับในเรื่องของตัวราคาน้ำมันเนี่ยคือจริงๆแล้วญี่ปุ่นเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในท็อป5ของประเทศในโลกที่มีการบริโภคน้ำมันดิบค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับซึ่งทางผู้จัดการกองทุนของเรามองว่าพวกราคาสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงตัวราคาน้ำมันเนี่ยมันยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับซึ่งมันก็จะวนกลับมาส่งผลให้ตัวบริษัทในญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะมีผลกำไรที่ลดลงได้จากต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยเขาจึงต้องลดน้ำหนักของญี่ปุ่นไปก่อนแต่ว่าในอนาคตนี้เขายังไม่แน่ถ้าเกิดสมมติเปิดประเทศแล้วโมเมนตัมทางเศรษฐกิจกลับมาเนี่ยเขาเองก็อาจจะกลับมาเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นได้อีกทีนึงนะครับค่ะก็ตอนนี้ก็เก็บกระเป๋าเสื้อผ้านะคะเตรียมไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นกันนะคะเรียบร้อยเก็บหรือยังครับคุณหญิงเก็บไปแล้วค่ะแต่พอเปิดกระเป๋าตังค์ดูอาจจะต้องยังไม่ได้ไปปีนี้นะคะได้ครับค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูที่ตลาดหุ้นจีนกันต่อนะคะว่าตลาดหุ้นจีนเป็นยังไงบ้างเหมือนจะเปิดประเทศเหมือนกันในมิถุนายนนี้นะคะที่ล็อกดาวน์ของเซี่ยงไฮ้ไปนะคะก็มุมมองของอาร์มดีเป็นยังไงบ้างคะพี่นิกครับจีนนี่คือเราเรียนทุกครั้งนะฮะเราต้องเรียนเลยว่าจีนนี่คือหนึ่งในประเทศที่ทางอาร์มดีเขาชื่นชอบมากนะครับเพียงแต่ว่ามันถูกบีบด้วยเนื่องด้วยสถานการณ์ในเดือนที่ผ่านมาที่มีเรื่องการระบาดโควิดเข้ามาในจีนใช่ไหมครับเขาถึงต้องมีการนำลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นจีนไปก่อนคือนำกองทุนหุ้นจีนในพอร์ตออกไปก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขายังชื่นชอบอยู่และตอนนี้แม้ว่าจริงๆยังไม่ได้กลับมาลงทุนเนี่ยแต่เขาจับจ้องเขาต้องเรียกได้ว่าเขาตามติดการเคลื่อนไหวของทั้งเศรษฐกิจจีนแล้วก็ตลาดหุ้นจีนเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขายังเชื่อว่าประเทศจีนเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในประเทศที่อาจจะกลับมาเป็นม้ามืดในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ก็ได้ถามว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะว่า1สิ่งที่มันแตกต่างกับประเทศอื่นๆเลยก็คืออย่าลืมว่าทางฝั่ง Developed Market เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งมันจะอาจจะไปกระทบกับภาวะเศรษฐกิจการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคตนะครับแต่ว่าจีนเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่ไม่กี่ประเทศในโลกเนี่ยที่แนวโน้มของการดําเนินนโยบายการเงินเนี่ยน่าจะไปทางด้านผ่อนคลายมากกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าทางการจีนเองเขาออกมาพูดหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่ได้ทำนะฮะคือพูดหลายออกมาสักพักหนึ่งแล้วว่าเขาจะต้องมีการผ่อนคลายทั้งเรื่องของกฎระเบียบต่างๆและผ่อนคลายนโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะตอนนี้เศรษฐกิจของเขาเนี่ยอาจจะถูกกระทบจากการที่เขากลับมาล็อกดาวน์ในเรื่องของตัวโควิดค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่แน่แล้วฮะเพราะว่าเหมือนที่คุณหญิงเรียนไปเมื่อกี้ทุกท่านคงทราบดีว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยทางจีนเองก็จะเริ่มคลายล็อกดาวน์มากขึ้นนะครับซึ่งเราก็คิดว่าคราวนี้เขาคงจะคลายจริงๆเพราะถ้าเกิดดูจากจำนวนผู้ติดเชื้อในจีนเนี่ยในกราฟทางด้านขวาล่างเราก็จะเห็นว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเขาลดลงจริงนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะกลับคลายล็อกดาวน์ก็เป็นไปได้สูงแล้วก็อาจจะตามมาด้วยมาตรการกระตุ้นต่างๆตามที่เขาเคยเกริ่นไว้ตั้งแต่อาจจะเดือน2เดือนแล้วเนาะคือเกริ่นว่าแต่ยังไม่ได้ทำนะฮะอันนี้พอคลายแล้วอาจจะต้องกลับมาทำจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานของจีนเนี่ยเขาก็เลยมองว่าน่าอาจจะมีอาจจะแข็งแกร่งขึ้นได้ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับแล้วก็นอกจากปัจจัยพื้นฐานแล้วในเรื่องของตัว valuation ตลาดหุ้นจีนจากที่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดเรามาดูในเรื่องของตัว forward PE ของจีนเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนแพงค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยจากที่ราคาหุ้นปรับตัวลงมาตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนต้นมาจริงๆไม่ใช่แค่จีนนะฮะคือต้องเรียกได้ว่าแทบจะทุกประเทศทั่วโลกเนี่ย forward PE ถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งก็รวมหมายถึงรวมถึงจีนเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นในแง่ถ้าเกิดปัจจัยพื้นฐานมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นและ valuation ยังถูกโดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตอย่างนี้เนี่ยก็จะอาจจะเป็นจังหวะที่เขาแต่กลับมาตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นจีนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ทุกท่านไม่ต้องห่วงเขาพยายามที่จะจับตาดูสถานการณ์แล้วก็เนื่องจากเขาเป็น active fund เพราะฉะนั้นถ้าเขาเห็นจังหวะเมื่อไหร่เนี่ยเขาสามารถเข้าไปลงทุนได้ทันทีเลยนะครับก็ต้องจับตาดูว่าจีนจะกลับเข้ามาอีกครั้งนึงในพอร์ตหรือไม่แล้วจะทําให้พอร์ตของเราปังขึ้นอีกครั้งนึงอีกหรือไม่เช่นเดียวกันนะครับค่ะจีนก็ต้องบอกว่าเป็นความหวังหมู่บ้านนะคะตอนนี้เชื่อว่านักลงทุนหลายท่านก็ถือหุ้นจีนเป็นตัวด้วยเช่นกันนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าคลายล็อกดาวน์แล้วมาตรการมาก็จะทําให้หุ้นจีนกลับตัวขึ้นมาได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวไปประเทศต่อไปกันเลยดีกว่านะคะครับดีค่ะพี่มิกเป็นประเทศต่อไปจะเป็นกลุ่มอาเซียนนะคะทางอาร์มดีมีมุมมองยังไงบ้างคะ
ก็ยังชื่นชอบอยู่นะครับจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยนอกจากจีนแล้วอีกประเทศนึงที่เขาชอบก็คืออินเดียใช่ไหมครับเห็นแล้วว่าอินเดียเนี่ยเขาก็เทคโปรฟิตไปแล้วแล้วก็ตอนเนี้ยเมื่อเทคโปรฟิตไปแล้วเนี่ยเขาก็กลับมาสนใจกลับมาลงทุนใหม่ในกลุ่มของ emerging market แหละแต่เขาเลือกที่จะลงทุนในกลุ่มของทางอาเซียนมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกันในเรื่องของตัว valuation เนี่ยคือกลุ่มอาเซียนหลายประเทศนะครับก็จะเรียกได้ว่ามี valuation ที่ค่อนข้างจะถูกกว่าอินเดียนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยปี2021อินเดียเป็นหนึ่งในตลาดที่ท็อปฟอร์มมากแทบจะเรียกได้ว่าติดในท็อป5ของโลกเลยนะครับในขณะที่กลุ่มของอาเซียนเนี่ยตัวราคาหุ้นอาจจะไม่ค่อยวิ่งสักเท่าไหร่แต่พอปีนี้เนี่ยตลาดไหนที่ยังแลกกาดปีที่แล้วปีนี้จะอาจจะกลับมาเป็นพระเอกก็ได้ซึ่งอาเซียนเองก็มีโอกาสไปได้สูงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าดูจากในเรื่องของอัตราการเติบโตของทางเศรษฐกิจเนี่ยในตารางด้านขวาล่างนะครับจะเห็นว่าหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียหรือฟิลิปปินส์เนี่ย GDP growth ไตรมาส1ของปีนี้ที่ออกมาถือว่าอยู่ในระดับสูงนะฮะประกอบกับดูอินเฟลชันในประเทศต่างๆที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่ยังไม่ได้สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่ GDP growth ยังสูงกว่าอินเฟลชันเนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าภาวะ stagflation ในประเทศกลุ่มที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยอาจจะยังไม่เกิดอาจจะเกิดขึ้นได้ยากเอาอย่างนี้การเกิดขึ้นได้ยากกว่าในฝั่งของอาจจะยากกว่าในฝั่งของ developed market ซะอีกนะครับแล้วก็การที่มี GDP growth อยู่ในระดับสูงนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าประเทศของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเขามีเหมือนกับมีบัฟเฟอร์ในการที่จะรองรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางได้พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านกลุ่มของอาเซียนเนี่ยเขาจึงคงน้ำหนักไว้ที่slightly overweight และยังคงมีการจัดสรรเงินทุนมาลงทุนในกองทุนอาเซียนเหมือนที่ทุกท่านเห็นที่จากทางคุณภูเขารีวิวตัวพอร์ตไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีกองทุนกลุ่มอาเซียนอยู่2กองในพอร์ตของเรานะครับซึ่งก็เป็นต้องเรียกได้ว่าเป็น2กองที่contributeเชิงบวกให้กับพอร์ตที่ทีวีซับพอร์ตของเราพอสมควรเลยนะครับค่ะก็อันนี้ก็จบเรื่องของการรีวิวในเรื่องของตัวหุ้นไปแล้วนะคะแล้วก็มีการปรับพอร์ตก็คือลดสัดส่วนญี่ปุ่นลงแล้วก็ไปเติมในตัวของอเมริกานะคะเดี๋ยวขอเชิญทางพี่ภูอีกทีหนึ่งนะคะมาดูตัวของพอร์ตตราสารหนี้กันบ้างนะคะว่าตราสารหนี้ของสมาร์ทพอร์ตในเดือนนี้นะคะมีการปรับพอร์ตยังไงบ้างคะพี่ภูครับในส่วนของตราสารหนี้นะครับภาพรวมน้ำหนักการลงทุนเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ว่ามีการโยกระหว่างตราสารหนี้ไทยแล้วก็ตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับก็เป็นไปตามที่เราเกริ่นไปเบื้องต้นนะครับว่ามีการลดน้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้ไทยที่ความเสี่ยงต่ำกว่านะครับแล้วก็ไปเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศที่มีความโอกาสในการลงทุนที่ดีกว่านะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดตราสารหนี้เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบจากเรื่องของบอนด์ยิลด์ขาขึ้นนะครับเงินเฟ้อรวมถึงสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยต่างๆเนี่ยมันรู้ระดับสร้างผลกระทบต่อตราสารหนี้ทั้งนั้นนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ปรับตัวลงค่อนข้างมากนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วไล่มาถึงปีนี้เนี่ยตราสารหนี้ก็โดนไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าพอลงมาเยอะๆเนี่ยอมุนดี้เองเนี่ยก็มองเห็นโอกาสในบางสินทรัพย์ในบางประเภทในส่วนของตราสารหนี้เหมือนกันว่าเริ่มมีความน่าสนใจในการลงทุนมากขึ้นแล้วนะครับก็เลยมีการปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในบางกองทุนกลับเข้ามานะครับอย่างกองทุนแรกเลยที่ทางมูลนิธิสนใจนะครับก็คือ PIMCO Global Income นะครับอันนี้ก็อย่างที่เราเคยเกริ่นไปนะว่าอมุนดี้เคยลงทุนไปแล้วแล้วก็เคยขายไปในช่วงที่เกิดสงครามรัสเซียยูเครนนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์มันเริ่มนิ่งฟื้นตัวดีมากขึ้นนะครับประกอบกับถ้าไปดูไส้ในของPIMCO Global Income เนี่ยต้องบอกว่าหลักๆเลยที่เขาลงทุนเนี่ยจะเป็นตราสารหนี้ประเภทเครดิตของสหรัฐนะครับซึ่งจากมุมมองที่ทั้งพี่มิกแล้วก็ทางอมุนดี้เองเนี่ยเขามองว่าหุ้นสหรัฐหรือว่าเศรษฐกิจสหรัฐเองเนี่ยยังมีความพื้นฐานที่แข็งแกร่งอยู่นะครับโอกาสที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยไม่ได้มีมากนักนะครับโดยเฉพาะในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเศรษฐกิจพวกหุ้นกลุ่ม value ต่างๆเนี่ยยังดีอยู่นะครับด้วยเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยยังมีปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนนะครับก็มองว่าตราสารหนี้ประเภทเครดิตของสหรัฐเนี่ยความเสี่ยงเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้อะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็เป็นโอกาสในการกลับเข้ามาลงทุนในกองทุน PIMCO Global Income นะครับด้วยยิวที่สูงขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับอีกหนึ่งประเภทนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็
Amundi เองเนี่ยก็โชว์ให้เห็นนะครับถึงความแอคทีฟของเขานะครับก็พยายามสรรหาสินทรัพย์เข้ามาลงทุนนะครับเพิ่มเติมนะครับก็อีกหนึ่งประเภทกองทุนที่ Amundi มองว่าน่าจะเป็นโอกาสในการลงทุนสั้นๆในช่วงนี้ได้ก็คือในเรื่องของตัว Amundi การลงทุนผ่าน Global EM Hard Currency นะครับอันนี้ก็เป็นการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้กลุ่ม EM นะครับที่ออกเป็นสกุลเงินหลักอย่าง US ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็อันนี้ก็ทำให้ตัดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินถ้าช่วงนี้เราเห็นว่าดอลลาร์แข็งค่านะครับก็กลุ่มนี้เองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้รับผลกระทบนะครับประกอบกับถ้าไปดูในไส้ในของพอร์ตการลงทุนเนี่ยก็จะเน้นการลงทุนในกลุ่มประเทศที่เป็นต้องบอกว่าเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าคอมโมดิตี้นะครับก็มีหลากหลายเลยอย่างเช่นพวกสินค้าทางการเกษตรนะครับรวมถึงน้ำมันก็มีนะครับรวมถึงตัวพวกสินค้าคอมโมดิตี้ต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับภาวะตลาดในช่วงนี้นะเราเห็นเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับสินค้าโภคภัณฑ์ก็ราคาเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะพอสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของการลงทุนในตราสารหนี้กลุ่มนี้เพราะว่าความเสี่ยงมันก็จะลดลงนะครับประกอบกับยิวที่สูงอยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็เลยมีการกระจายการลงทุนเริ่มลงทุนในกองทุน Global EM Hard Currency นะครับถามว่าเอาเงินมาจากไหนนะครับก็แน่นอนว่าก็สินทรัพย์ที่ปรับตัวลดลงก็คือในฝั่งตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับก็คือลด Global Bond ลงนะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มเข้ามาในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าสินทรัพย์พวก Global Bond เนี่ยคือเป็นอมุนนี่มองว่าเป็นหนึ่งกึ่งสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาเกิดสงครามเกิดอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยก็มีการเพิ่มน้ำหนักเข้ามานะครับตอนนี้ก็มองว่าสถานการณ์มันคลี่คลายมากขึ้นนะครับแล้วก็ควรจะหาโอกาสในการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนให้ดีขึ้นนะครับก็มีการลดน้ำหนักกลุ่มนี้ไปนะครับรวมถึงกองทุนตราสารหนี้ไทยนะครับที่เช่นเดียวกันนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเพิ่มน้ำหนักเข้ามาเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าตราสารหนี้ไทยเองเนี่ยมีความผันผวนค่อนข้างต่ำมากๆเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับรวมถึงดูเรชั่นของกองทุนก็สั้นมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าพอเห็นโอกาสในการลงทุนนะครับก็มีการลดพวกสินทรัพย์ที่เพิ่มเข้ามาเพื่อปกป้องเรื่องของความเสี่ยงนะครับมาก็คือใครว่าลดสินทรัพย์กลุ่มที่ปลอดภัยนะครับสำหรับป้องกันความเสี่ยงเนี่ยมาเพิ่มสินทรัพย์กลุ่มที่มองหาโอกาสในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการปรับพอร์ตทางฝั่งตราสารหนี้ของมูดี้ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับค่ะขอบคุณพี่ภูมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูวิวเรื่องของตราสารหนี้ของมูดี้นะคะกับพี่มิกกันต่อเลยนะคะว่ากลุ่มตราสารหนี้ Developed Market ของทางมูดี้มองยังไงบ้างคะพี่มิกในเดือนนี้ครับคุณหญิงก็ฝั่งของ Developed Market เนี่ยจริงๆแล้วกลยุทธ์เขายังคงต้องเรียกได้ว่ายังคงรักษาในเรื่องของการลด duration ไว้อยู่นะครับเพราะว่าทุกท่านคงปฏิเสธไม่ได้ว่ายังไงก็ตามอยู่พันธบัตรรัฐบาลเนี่ยทั่วโลกโดยเฉพาะในฝั่งของ Developed Market ก็ยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อที่มีอยู่ในระดับสูงนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเขาก็ยังมีกลยุทธ์ในการที่จะกลับมาให้ในพาร์ทของตราสารหนี้เนี่ยมีผลตอบแทนที่ดีขึ้นอีกครั้งนึงนะครับซึ่งหนึ่งกลยุทธ์ก็คือเหมือนที่ครูเขาเรียนไปเขาก็มีการกลับเข้ามาลงทุนในกอง Global PIMCO Global Income อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามองในระยะข้างหน้าเนี่ยเหมือนที่เราเรียนไปในภาคของหุ้นเพราะเขามั่นใจว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังแข็งแกร่งอยู่เพราะว่า Recession เองก็คงจะเกิดขึ้นได้ยากในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาไปลงทุนในกอง Global Income ที่เน้นการลงทุนในพวกinvestment เขาเรียกว่าพันธบัตรในระดับ investment grade ของทางสหรัฐเนี่ยย่อมได้เปรียบถามว่าทำไมได้เปรียบเพราะว่าถ้าดูจากในข้อมูลในตลาดนะครับตอนนี้คือในช่วงประมาณสัก1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยต้องเรียกได้ว่าตัว credit spread ในฝั่งของสหรัฐเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วจึงซึ่งตรงเนี้ยต้องถือว่าทางอมูดี้เขาทำจังหวะเขาดีมากนะครับเพราะว่าทุกท่านคงจำได้ว่าในเดือนที่แล้วเนี่ยเขามีการนำกอง global income นี้ออกไปก่อนที่ตัว credit spread เนี่ยจะมีการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสักปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็มีการกลับเข้าไปลงทุนใหม่ถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขามองว่าการที่ตัว spread ที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยมีการพุ่งขึ้นเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกท่านคิดนะครับเพราะมันเป็นการปรับตัวขึ้นมาสู่ค่าเฉลี่ยในช่วงlong term ที่ผ่านมาเท่านั้นเอง
รือค่าเฉลี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นการเพิ่มขึ้นของเครดิตสเปรดในกรณีที่แนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจอาจจะถดถอยลงหรืออาจจะมีการดิฟเขาเรียกว่าอาจจะมีการผิดชำระหนี้มากขึ้นนะครับในสหรัฐภาพไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงค่อนข้างมั่นใจแล้วก็จึงเข้าไปลงทุนในกอง Global Income อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเพิ่มผลตอบแทนให้กับพอร์ตของตราสารหนี้นะครับอันนี้ก็ในฝั่งของ Developed Market ส่วนในฝั่งของ Emerging Market นะฮะในภาพถัดไปนะครับก็เขาต้องมีเปลี่ยนกลยุทธ์ที่หนึ่งนะครับก็คือถือว่ากลยุทธ์เขาเป๊ะมากเพราะว่าที่ผ่านในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการขาดกำไรตัวการลงทุนในกองทุนพันธบัตรรัฐบาลจีนไปแล้วนะครับซึ่งถือว่าถูกจังหวะเลยเพราะถ้าเกิดทุกท่านติดตามตลาดมาเนี่ยจะเห็นว่าตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยพันธบัตรจีนโดนเยอะมากใช่ไหมครับเพราะว่าเกิดกระแสเงินทุนไหลออกจากทางด้านตลาดพันธบัตรจีนค่อนข้างมากและทำให้ทั้งค่าเงินหยวนแล้วก็เรียกได้ว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรในตลาดตราสารหนี้จีนเนี่ยมีการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งถือว่าอันนี้ตรงนี้ถือว่าเขาทำได้ดีแล้วและเขาจะทำได้ดีต่อไปอีกก็คือเขาก็มีการเหมือนที่ครูเขาเรียนไปคือเขามีการนำเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมาลงทุนในกองตราสารหนี้ของฝั่ง Emerging Market นะฮะซึ่งก็คือลงทุนในกองที่เหมือนที่ทุกท่านเรียนรู้ไปแล้วว่าเป็นกองตราสารหนี้ฝั่งของ EM ที่เป็น Hard Currency หรือลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์นั่นเองเพราะฉะนั้นในเรื่องในความเสี่ยงเรื่องของค่าเงินเนี่ยโอเคก็ตัดทิ้งไปได้เพราะว่าอย่างไรก็ตามลงทุนในเป็นสกุลเงิน US ดอลลาร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถามว่าทำไมกองทุน Emerging Market มันถึงน่าสนใจในช่วงนี้นะครับเพราะว่า1เขาเลือกลงทุนในกองทุน Emerging Market กองนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดดูจากในรูปด้านขวาล่างนะครับคือเขามีกองทุนเนี่ยมีการให้น้ำหนักไปลงทุนกับพวกกลุ่มประเทศอย่างเช่นกลุ่มของลาแทมหรืออินโดนีเซียที่เน้นการส่งออกพวกสินค้าคอมโมดิตี้หรือพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพวกวีดรวมถึงพวกน้ำมันปาล์มอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตอนนี้เนื่องจากที่สถานการณ์รัสเซียยูเครนตั้งแต่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยยังมันส่งผลให้พวกราคาสินค้าเกษตรรวมถึงราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วทางอัลมูดีเองเขามองว่าปัญหาระหว่างรัสเซียยูเครนเนี่ยแม้ว่าอาจจะบรรเทาลงมาบ้างแต่ก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะคงเป็นปัจจัยที่ทำให้พวกราคาสินค้าพวกผลิตพวกนี้เนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอยู่นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะวนกลับมาส่งผลดีต่อเขาเรียกว่าผลกำไรของบริษัทในกลุ่มประเทศลาแทมรวมถึงอินโดนีเซียดังกล่าวซึ่งจะส่งผลให้พวกพันธบัตรประเภทเครดิตของประเทศดังกล่าวนี้เนี่ยมีสเปรดที่ปรับตัวลงและทำให้ผลตอบแทนโดยรวมของการลงทุนในกองทุน Emerging Market Bond นี้เนี่ยมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่เขาจะนำมาเพิ่มผลตอบแทนในฝั่งของตราสารหนี้ได้ในช่วงที่ยูพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเขาเลือกถูกประเทศเนี่ยตัวการปรับตัวลงของเครดิตสเปรดอย่างที่กล่าวไปเนี่ยมันสามารถที่จะมาหักล้างกับการเพิ่มขึ้นของตัวอัตราผลตอบแทนในตลาดได้และทำให้โดยรวมนั้นเนี่ยการลงทุนในกองตราสารหนี้ดังกล่าวนี้เนี่ยสามารถที่จะให้ผลตอบแทนไปที่เป็นบวกนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่เขานำมาปรับให้สำหรับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเป็นต้นไปเพื่อที่เขามองแล้วว่าในระยะกลางถึงยาวเนี่ยการลงทุนในกอง EM bond นี้เนี่ยจะสามารถช่วยดึงให้ performance ของตัวกองทุนโดยเฉพาะในฝั่งของกองที่ลงทุนในตราสารหนี้เยอะอย่าง TSP 3อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะคือส่วนของตราสารหนี้กับหุ้นผสมกันเนี่ยก็อาจจะมี performance ที่กลับเพิ่มขึ้นมาเทียบเคียงกับ benchmark ได้อย่างรวดเร็วนะครับค่ะก็สุดยอดมากๆเลยนะคะมีการปรับพอร์ตให้เข้ากับสถานการณ์นะคะก็ต้องขอบคุณทั้งพี่มิ้งพี่ภูมากๆที่เข้ามาอัปเดตตัวของ TTB Smart Port ให้เรานะคะเดี๋ยวหญิงขอสรุปส่งท้ายนิดนึงนะคะสำหรับตอนนี้นะคะสำหรับเดือนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นนะคะปรับตัวลงมาพอสมควรนะคะก็ตัวของ TTB Smart Port ของเราพยายามปรับพอร์ตเนาะก็ถ้าเอาไปเทียบกับตัวดัชนีต่างๆเนี่ยก็ถือว่าลงมาได้น้อยกว่าตัวดัชนีถ้าเราลงเป็นตัวไปนะคะไม่ว่าจะไปเทียบกับ Nasdaq นะคะหรือว่าตัวของหุ้นทั่วโลกก็ตามนะคะแล้วก็ถ้าเป็นมุมมองกลยุทธ์ตอนนี้นะคะถ้ามีการปรับพอร์ตเนี่ยตอนนี้ไม่ได้มีการปรับพอร์ต
ในสัดส่วนที่เยอะเนาะไม่ได้มีการปรับลดสัดส่วนตราสารหนี้หรือลดสัดส่วนของหุ้นนะคะก็ยังคงสัดส่วนไว้เท่าเดิมเพียงแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนนะคะสัดส่วนภายในนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของกลุ่ม Developed Market นะคะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นญี่ปุ่นลงนะคะแล้วก็ไปเติมในส่วนของหุ้นสหรัฐในกลุ่ม Value มากขึ้นส่วนตราสารหนี้นะคะก็มีการปรับพอร์ตลดสัดส่วนตราสารหนี้ไทยลงนะคะแล้วก็ไปเพิ่มสัดส่วนของตราสารหนี้ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเพื่อหาผลตอบแทนให้ได้ในช่วงที่ตลาดผันผวนนี้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนมุมมองกลยุทธ์ในตอนนี้นะคะก็ยัง slightly underweight ในส่วนของกลุ่มหุ้นอยู่นะคะโดยที่มีการปรับมุมมองของทางอเมริกานะคะจาก slightly overweight เนี่ยกลายเป็น overweight นะคะเพราะว่าตัวของทางอเมริกาเนี่ยเขาเน้นไปทางหุ้นกลุ่ม value นะคะก็จะได้ประโยชน์ในช่วงที่ดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานของทางบริษัทของทางอเมริกาเนี่ยก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะคะปัจจัยพื้นฐานตอนนี้ยังดีอยู่นะคะก็เลยมีมุมมองเชิงบวกกับทางอเมริกาในหุ้นกลุ่ม value ด้วยเช่นกันนะคะส่วนกลุ่มยุโรปนะคะตอนนี้ในพอร์ตยังไม่ได้มีหุ้นกลุ่มยุโรปนะคะเพราะว่าเนื่องจากไปเจอช่วงสถานการณ์สงครามรัสเซียและยูเครนนะคะตอนนี้มุมมองก็ยังเป็น slightly underweight ในส่วนของญี่ปุ่นนะคะจาก overweight ตอนนี้ปรับเป็น neutral นะคะเนื่องจากตัวของญี่ปุ่นเนี่ยประกาศ GDP ออกมาเนี่ยอาจจะไม่ดีนักทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจตอนนี้ยังชะลอตัวนะคะรวมถึงเขามีการล็อกดาวน์ในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้จะเริ่มกลับมาเปิดประเทศได้แต่ว่ายังมองว่าอเมริกายังมีความน่าสนใจกว่าจึงลดสัดส่วนของญี่ปุ่นลงนะคะแล้วก็ไปเติมในสัดส่วนของอเมริกากลุ่ม value นะคะส่วนตัวของเอเชียที่ไม่รวมญี่ปุ่นนะคะจีนแล้วก็ไทยนะคะตอนนี้ทางอเมริกาเองมีมุมมองเป็น neutralนะคะโดยที่จีนตอนนี้เนี่ยเรารอลุ้นกันต่อนะคะว่าตัวของจีนถ้าเปิดประเทศใน1มิถุนายนนี้นะคะเปิดเมืองของเซี่ยงไฮ้นะคะว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาซัพพอร์ตเพิ่มเติมไหมนะคะถ้าตัวของจีนเองนะคะเปิดออกมาแล้วมีมาตรการออกมาสนับสนุนนะคะและไม่ได้กลับไปล็อกดาวน์ใหม่อีกรอบนะก็จะทำให้มุมมองของจีนตอนนี้อาจจะค่อยๆดีขึ้นก็ได้ในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะส่วนกลุ่ม Southeast Asia หรือกลุ่มโซนอาเซียนนะคะตอนนี้ยังเป็น slightly overweight นะคะเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานยังดีนะคะแล้วก็อัตราการเติบโตก็ยังดีด้วยเช่นกันนะคะก็ยังคงสัดส่วนเอาไว้เช่นเดิมนะคะส่วนตราสารหนี้กันบ้างนะคะตราสารหนี้เนี่ยยังเป็น slightly underweight เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทุกสัดส่วนของตราสารหนี้เนี่ยยังคงเดิมเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวของพันธบัตรแบบ global นะคะก็ยัง slightly underweight นะคะ global credit หรือในส่วนของหุ้นกู้นะคะที่เป็นcredit ต่างๆนะคะก็ยังเป็น neutral นะคะส่วนตัวของemerging debt นะคะหรือว่าตัวพันธบัตรกลุ่ม emerging เนี่ยตอนนี้ก็ยังเป็น slightly overweight นะคะแล้วก็ไทยตราสารหนี้ไทยเองก็ยังเป็น slightly overweightนะคะแต่ว่าในสัดส่วนด้านในที่เราเห็นนะคะก็เริ่มมีการลดสัดส่วนตราสารหนี้ไทยลงมานะคะก็คือตราสารหนี้ไทยเนี่ยถ้าทางอเมริกามองเนี่ยอาจจะเป็นตราสารหนี้ที่ค่อนข้างเซฟหน่อยนะคะตอนนี้เริ่มลดตราสารหนี้เซฟๆเนี่ยมาลงในตัวของตราสารหนี้ต่างประเทศมากขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นนะคะดอกเบี้ยประกาศขึ้นมาแบบนี้เนี่ยราคาตราสารหนี้ก็ปรับตัวลงมานะคะก็มองว่ายิวเนี่ยเริ่มน่าสนใจนะคะแล้วก็ประกอบกับตัวของglobalพิมโก้นะคะ Global Income เนี่ยเขามองว่าตัวของส่วนใหญ่ที่จะลงเป็นของอเมริกาเนี่ยก็บริษัทของอเมริกาก็ยังแข็งแกร่งนะคะก็เลยไปหาตัวของผลตอบแทนในกองทุนนี้ด้วยนะคะรวมถึงกองทุนใหม่ที่เข้ามานะคะก็เป็น Global Emerging Hard Currency นะคะหรือว่ากลุ่ม EM Bond นั่นเองนะคะก็เอามาแทนตัวของพันธบัตรจีนนะคะก็เชื่อว่าตอนนี้เราจะเห็นว่ามีสงครามรัสเซียกับยูเครนเนาะตัวของกลุ่ม Emergingที่เขาลงมานี้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์ในช่วงนี้ด้วยเช่นกันนะคะในระยะหาโอกาสในระยะสั้นๆหรือว่าระยะกลางนี้นะคะเพื่อให้ผลตอบแทนเข้ามาในพอร์ตในกลุ่มตราสารหนี้ได้นะคะเพราะว่าเกิดสงครามปุ๊บเหมือนที่พี่มิกแจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะกลุ่มสินค้าคอมมูนิตี้ราคาปรับตัวขึ้นมานะคะแล้วก็กลุ่ม EM ที่เราไปลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะส่งออกในกลุ่มคอมมูนิตี้ที่ปรับตัวขึ้นมาได้นะคะทำให้เครดิตของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นนะคะก็จะทำให้ได้ประโยชน์ในช่วงนี้ด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าอเมริกก็พยายามหาตัวใหม่ๆนะคะเข้ามาเสริมพอร์ตเพื่อให้มันเข้ากับสถานการณ์อย่างจริงๆนะคะและโปรโมชั่นของเรานะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะโปรโมชั่นของเราในเดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปีนะคะก็ยังมีเช่นเดิมนะคะมีทั้งเรื่องของการรับว้าวนะคะของตัวของการซื้อสมาร์ทพอร์ตนะคะผ่านตัวของ TTB Touch
นั่นเองนั่นก็คือทุกๆ 10,000 นะคะที่ซื้อสมาร์ทพอร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นโมเดลไหนก็ตามนะคะก็รับไปเลย5ว้าวต่อ1กองทุนนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะถ้าสมมติว่ามีการซื้อสมาร์ทพอร์ตของเราเป็นรายเดือนโดยการหักบัญชีทำได้ผ่าน TTB Touch ได้เลยนะคะโดยขั้นต่ำในการลงทุนแต่ละเดือนเนี่ยอยู่ที่5 5,000 นะคะติดต่อกัน6เดือนอันนี้ก็จะได้รับว้าวเพิ่มเข้าไปอีก60ว้าวต่อ1กองทุนตัวว้าวสามารถเอาไปใช้แทนเงินสดได้นะคะ1ว้าวก็เท่ากับ1บาทนะคะแล้วก็ว้าวก็เอาไปแลกของได้นะคะเข้าไปเช็คได้ว่าแลกอะไรได้บ้างนะคะผ่าน TTB Touch ได้เลยนะคะแล้วก็อีกต่อนึงนะคะสำหรับการลงทุนในตัวของ TTB Smart Port นั่นก็คือทำ DCA หรือหักบัญชีรายเดือนเช่นกันนะคะแต่ว่าหักติดต่อกัน12เดือนนะคะขั้นต่ำอยู่ที่ 1,000 บาทก็จะได้รับหน่วยลงทุนเพิ่ม 0.2% นั่นเองนะคะก็โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะมีถึงสิ้นปีเท่านั้นนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้เริ่มสะสมหรือว่าเริ่มตัดบัญชีรายเดือนนะคะก็สามารถทำได้เลยนะคะแล้วก็ราคาช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าตลาดหุ้นลงมาพอสมควรเลยนะคะค่อยๆเก็บช่วงนี้ไปมองว่าในอนาคตสามารถปรับตัวขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ตัวของข่าวสารนะคะถ้าทุกท่านอยากติดตามข่าวสารของเรานะคะก็ที่จริงจะเป็นทางพี่มิกพี่ภูนี่แหละนะคะที่มีการอัปเดตนะคะมุมมองตลาดนะคะทุกๆสถานการณ์เดี๋ยวก็จะมีพี่มิกพี่ภูนะคะคอยที่จะอัปเดตให้ก็จะมีตัวของ LINE นะคะ @ttb advisory ได้เลยนะคะหรือจะเป็น Facebook นะคะ ttb advisory เช่นกันนะคะแล้วก็เป็นลิงก์ที่เข้าไปทางเว็บไซต์ของเรานะคะ ttbbank.com นะคะหรือถ้าสะดวกเป็นการโทรศัพท์นะคะก็จะเป็น ttb investment line นะคะ1428กดชาร์ป4ได้เลยนะคะส่วนในวันนี้เนี่ยน่าจะครบถ้วนสมบูรณ์พอสมควรนะคะก็หญิงนะคะพี่มิกพี่ภูแล้วก็ทีมงานของ ttb smart port smart talk ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคต TTB เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น